สงครามเจ็ดปีสงครามเจ็ดปีเป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2299ถึงพุทธศักราช2306โดยเกี่ยวข้องกับทุกประเทศมหาอำนาจในยุโรปโดยมีการสู้รบเกิดขึ้นใน5ทวีปสงครามเจ็ดปีเป็นสงครามเกิดขึ้นระหว่าง2ฝ่ายฝ่ายแรกนำโดยบริเตนใหญ่พร้อมด้วยปรัสเซียและนครเล็กๆน้อยๆในเยอรมนีกับอีกฝ่ายหนึ่งที่นำโดยฝรั่งเศสพร้อมด้วยประเทศออสเตรียประเทศรัสเซียประเทศสวีเดนและประเทศซักเซิร์นในระหว่างสงครามครั้งนี้ประเทศรัสเซียได้เปลี่ยนข้างอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งในช่วงปลายของสงครามต่อมาโปรตุเกสที่อยู่ข้างบริเตนใหญ่และสเปนที่อยู่ข้างฝรั่งเศสถูกดึงเข้าร่วมสงครามด้วยนอกจากนี้แล้วเนเธอร์แลนด์ที่วางตัวเป็นกลางก็เข้าร่วมในสงครามครั้งนี้ด้วยเมื่ออาณาจักรของตนเองในอนุทวีปอินเดียถูกโจมตีและเพราะความกว้างขวางของสงครามที่กระจายไปทั่วโลกนี้เองทำให้สงคราม7ปีได้รับการบรรยายว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่0โดยสงครามครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 900,000 ถึง 1,400,000 คนและยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อดุลอำนาจการเมืองอย่างมหาศาลด้วยแม้ว่าสงคราม7ปีนี้โดยรวมแล้วทวีปยุโรปจะเป็นสนามรบหลักของสงครามแต่ผลของสงครามก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ในยุโรปเปลี่ยนไปมากจากก่อนสงครามเท่าใดนักแต่กลับกลายเป็นว่าสงครามครั้งนี้สร้างผลกระทบในทวีปเอเชียและอเมริกามากกว่าและยาวนานกว่าในยุโรปสงครามครั้งนี้ยุติความเป็นมหาอำนาจอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสในทวีปอเมริกากล่าวคือประเทศฝรั่งเศสเสียดินแดนเกือบทั้งหมดในทวีปอเมริกาเหนือและหมู่เกาะเวสต์อินดีสบางส่วนประเทศปรัสเซียยังคงเป็นมหาอำนาจและยังคงครอบครองบริเวณซิลิเซียที่เดิมเป็นของประเทศออสเตรียประเทศบริเตนใหญ่กลายเป็นมหาอำนาจในการเป็นเจ้าของอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือและเป็นผู้มีอำนาจมากกว่าผู้ใดๆในการครอบครองอาณานิคมด้วยสงคราม7ปีมักจะถือกันว่าเป็นสงครามที่ต่อเนื่องมาจากสงครามสืบราชบัลลังก์ออสเตรียที่เกิดขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2297ถึงพุทธศักราช2999เมื่อพระเจ้าเฟรดริชที่2แห่งปรัสเซียได้ดินแดนซิลิเซียมาจากออสเตรียพระนางเจ้ามาเรียเทเรซาแห่งออสเตรียทรงจำต้องลงพระนามในสนธิสัญญาเอลลาชาเปเพื่อเป็นการยุติสงครามและซื้อเวลาในการสร้างเสริมกองทัพออสเตรียและสหพันธมิตรทางการทหารใหม่ซึ่งทรงได้รับความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึงแผนที่ทางการเมืองยุโรปถูกร่างใหม่ใน 2-3 ปีหลังออสเตรียยุติการเป็นพันธมิตรกับบิเตรนใหญ่หลังจากที่เป็นมิตรสหายกันมากว่า25ปีมิตรสหายหลักของปรัสเซียก็มีเพียงบิเตนใหญ่ซึ่งครองบัลลังก์ประเทศฮันโนเฟอร์ขณะเดียวกันบิเตนใหญ่ก็เกรงว่าฝรั่งเศสจะรุกรานฮันโนเฟอร์เมื่อดูตามสถานการณ์แล้วการจับคู่ผูกมิตรดังกล่าวก็เป็นคู่ที่เหมาะสมกันอย่างที่สุดบริเตนใหญ่มีราชนาวีที่ทรงแสนยานุภาพที่สุดขณะที่ปรัสเซียมีกองทัพบกที่ทรงแสนยานุภาพที่สุดการที่ได้ปรัสเซียมาเป็นมิตรสหายทำให้บริเตนใหญ่อุ่นใจมากขึ้นและสามารถจดจ่ออยู่กับการแผ่ขยายอาณานิคมต่างทวีปได้อย่างเต็มที่หลังจากที่ราชวงศ์ฮาบสบวร์กของออสเตรียพ่ายแพ้ในสงครามครั้งก่อนหน้าก็ได้มีการปฏิรูปกองทัพขึ้นใหม่ตามแบบอย่างกองทัพปรัสเซียพระนางเจ้ามาเรียเทเรซาผู้มีพระปรีชาสามารถทางด้านการทหารไม่น้อยไปกว่าผู้ใดทรงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความกดดันที่เป็นผลให้เกิดการปฏิรูปกองทัพครั้งนี้จากความพ่ายแพ้หลายครั้งในสงครามก่อนหน้าประกอบกับไม่พอใจที่ก่อนหน้าบริเตนมักจะช่วยเหลือออสเตรียยังไม่ค่อยเต็มใจและออสเตรียจึงได้ตั้งความหวังใหม่ว่าฝรั่งเศสจะมาเป็นพันธมิตรผู้สามารถช่วยกู้ไซริเซียขึ้นจากปรัสเซียได้และยุติการขยายอำนาจของปรัสเซียสงคราม7ปีปะทุขึ้นในปีพุทธศักราช2297ถึง2299เมื่อบริเตนใหญ่เข้าโจมตีที่มั่นของฝรั่งเศสในทวีปอเมริกาเหนือและยึดเอาเรือพาณิชย์ของฝรั่งเศสกว่า100ลำในขณะนั้นมหาอำนาจอย่างปรัสเซียก็กำลังสู้รบกับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ของราชวงศ์ฮาบสบวร์กแห่งออสเตรียเพื่อยั้งชิงดินแดนทั้งในและนอกอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2299ชาติต่างๆก็เกิดการย้ายฝ่ายครั้งใหญ่เรียกว่าการปฏิวัติทูตซึ่งทำให้ดุลอำนาจในยุโรปเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อปรัสเซียรู้ดีว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงสงครามได้จึงรีบบุกครองซักเซิร์นอย่างรวดเร็วและสร้างความโอลหม่านไปทั่วยุโรปเนื่องจากออสเตรียซึ่งเคยเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสในการทวงคืนไซลิเซียนั่นเป็นฝ่ายแพ้ในสงครามครั้งก่อนและปรัสเซียก็หันไปจับมือกับบริเตนใหญ่และในการประชุมสภาจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งต่อมาแคว้นส่วนใหญ่ในจักรวรรดิได้เลือกยืนยันอยู่ฝ่ายเดียวกับออสเตรียและบางแคว้นเลือกอยู่กับฝ่ายพันธมิตรบริเตนใหญ่และปรัสเซียโดยเฉพาะฮันโนเฟอร์สวีเดนซึ่งเกรงว่าภัยจากการขยายดินแดนของปรัสเซียจะมาถึงจึงประกาศเข้าร่วมกับฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2300ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันประเทศสลาฟต่างๆในบอลติกของสวีเดนสเปนปกครองด้วยราชวงศ์เดียวกับฝรั่งเศสก็เข้าร่วมสงครามด้วยในนามของฝรั่งเศสโดยเข้ารุกรานโปรตุเกสในปีพุทธศักราช2305แต่ไม่สำเร็จส่วนจักรวรรดิรัสเซียเป็นพันธมิตรกับออสเตรียอยู่ตั้งแต่ต้นก็เกิดความกลัวว่าปรัสเซียจะเข้ารุกรานเรือจักรภพโปแลนด์ลิทัวเนียดังนั้นในปีพุทธศักราช2305รัสเซียจึงล้มเลิกความคิดที่จะเอาชนะปรัสเซียและทำสนธิสัญญาสันติภาพกับรัสเซียแทนในขณะที่ชาติขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมากในยุโรปเช่นเดนมาร์กก็มีท่าทีไม่เหมือนกับสงครามครั้งก่อนๆแม้ว่าจะมีส่วนได้เสียกับสงครามครั้งนี้แต่ก็พยายามหลีกเลี่ยงและอยู่ห่างๆจากความขัดแย้งที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นสงครามยุติด้วยการทำสนธิสัญญาปารีสระหว่างสเปนฝรั่งเศสบริเตนใหญ่กับสนธิสัญญาฮูแบร์ชุสบวกระหว่างซักเซิร์นออสเตรียปรัสเซียในปีพุทธศักราช2306โดยที่มาของชื่อในสงครามครั้งนี้ในแคนาดาฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรคำว่าสงคราม7ปีหมายถึงความขัดแย้งในทวีปอเมริกาเหนือที่รวมทั้งความขัดแย้งในยุโรปและเอเชียด้วยความขัดแย้งนี้แม้ว่าจะเรียกว่าสงคราม7ปีแต่อันที่จริงแล้วเป็นสงครามที่ยาวนานถึง9ปีเกิดขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2297จนถึงปีพุทธศักราช2306ในสหรัฐอเมริกาสงครามส่วนที่เกิดในที่นั่นมักจะเป็นที่รู้จักกันว่าสงครามฝรั่งเศสและอเมริกันอินเดียนแต่นักวิชาการและนักประวัติศาสตร์หลายท่านในสหรัฐอเมริกาเช่นเฟรดแอนเดอร์สันเรียกสงครามครั้งนี้ตามที่เรียกกันในประเทศอื่นว่าสงคราม7ปีไม่ว่าสงครามจะเกิดขึ้นที่ใดบางครั้งก็เรียกตามภาษาไทยว่าสงครามแห่งการพิชิตส่วนในอินเดียก็เรียกว่าสงครามกรนาฏขณะที่การต่อสู้ระหว่างปรัสเซียและออสเตรียเรียกว่าสงครามไซลิเซียครั้งที่3เพราะเป็นความขัดแย้งที่นำมาซึ่งสงครามไปทั่วทุกหนทุกแห่งในโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แม้ว่าผู้ที่มีความขัดแย้งกันส่วนใหญ่มาจากทวีปยุโรปและอาณาจักรโพนทะเลที่เป็นของประเทศเหล่านั้นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งเป็นความขัดแย้งระหว่างบริเตนใหญ่และฝรั่งเศสในการขยายจักรวรรดิสงครามเป็นเหตุการณ์สำคัญของคริสตศตวรรษที่18ของสงคราม100ปีครั้งที่2ด้วยเหตุนี้สงคราม7ปีจึงเรียกได้ว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่0นั่นเอง